ันนี้เลยว่าใครจะชนะลองดูฉันไม่น่าจะแพ้หรอกเท่านั้นแหละต้องพูดก่อน I'm making you fall down ที่เกินนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มุกมาพร้อมกับแคมเปญวาเลนไทน์นี้เช็คอินให้เจอรัก Women on the Top ของเราภูมิใจนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ตามหาเนื้อคู่จับคู่คนโสดมุกมีคำถามมาชวนทุกคนคุยวันละข้อกับท็อปิกคุณเชื่อเรื่องบุพเพหรือไม่เชื่อนะถ้าเราเป็นเนื้อคู่กันจริงอะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบุพเพจะนำเรามาพบกันเสมอไม่เชื่อครับผมเชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันได้ด้วยความคิดและนิสัยใจคอมากกว่าเชื่อสิคะการเลือกคู่ไม่เหมือนการช้อปปิ้งนะทุกคนที่เข้ามาในชีวิตพื้นดวงก็ต้องสมพงกันแล้วคุณมุกล่ะคะเชื่อเรื่องบุพเพไหมไม่เชื่อค่ะมุกคิดว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเราแม้เราจะเลือกไม่ได้แต่สำหรับเรื่องความรักมุกเชื่อว่าเราสามารถเลือกเนื้อคู่เองได้ดีกว่าจะให้บุพเพมากำหนดชีวิตเป็นของมุกแต่ว่าผมเคยได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าการที่คนสองคนมาเจอกันอาจจะเป็นเรื่องเวรกรรมก็ได้ผมไม่ได้เชื่ออะไรทุกอย่างบนโลกนี้หรอกแต่ถ้าเรื่องเนื้อคู่นอกจากเคมีที่ลงตัวกันแล้วบางทีก็ต้องมีกรรมมีวาระให้ได้เจอแม้แต่ศีลบางข้อก็ต้องเสมอกันนะครับฉันคือรองบก.ของ Women on the Top เว็บไซต์บันเทิงชื่อดังสำหรับผู้หญิงที่แม้จะสวยและรวยเสน่ห์แต่ฉันก็ไม่เคยมีความคิดในเรื่องความรักฉันเป็นผู้หญิงที่ใช้เวลาอยู่กับงานและเพื่อนฝูงฉันเชื่อว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เรากำหนดและลิขิตเองได้ความพยายามจะพาเราไปพบกับสิ่งที่ต้องการเสมอและตอนนี้สิ่งที่ฉันพยายามจะคว้ามาให้ได้ก็คือตำแหน่งบรรณาธิการของ Women on the Top ที่นอกจากจะคุมอำนาจทั้งหมดในเว็บไซต์ชื่อดังนี้แล้วยังได้เป็นเจ้าของห้องประจำตำแหน่งอันหรูหราพร้อมรถประจำตำแหน่งอีกหนึ่งคันฟินสุดๆไปเลยฟินนักก็ยกไปไว้บ้านไหมจ๊ะนี่คือใหญ่ดารินรองบก.อีกคนของที่นี่ก้างชิ้นโตที่อาจจะทำให้ฉันไม่ได้ครอบครองห้องนี้แต่ว่าต้องรอให้ได้เป็นบก.ก่อนนะส่วนตอนนี้ช่วยย้ายก้นไปที่ห้องประชุมได้แหละทุกคนรออยู่เจอคนแบบนี้คุณคิดว่าฉันจะมีเวลาสนใจความรักหรอคะไม่มีวันคอนเทนต์ที่ทางทีมเราเตรียมให้กับออโรร่านะคะจะอยู่ในทีมผู้หญิงอย่าหยุดล่าค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของผู้หญิงที่พร้อมจะขวายคว้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าความรักซึ่งเข้ากันได้ดีกับภาพละเอียดเพิ่งอ่านหนังสือที่คุณแนะนำจบชอบไหมคะก็สนุกดีนะแต่ผมไม่เข้าใจอะไรบางอย่างอยากนัดเจอคุณเพื่ออธิบายให้ผมฟังหน่อยคุณน่าจะรู้คำตอบของฉันดีนะคะผมรู้แต่คราวนี้คุณไม่ปฏิเสธผมไม่ได้หรอครับค่ะในส่วนของดาก็มีเท่านี้ค่ะถ้าอย่างนั้นต่อไปเรามาฟังไอเดียของทีมมุกมณีกันจ้ะมุกทีมมุกใจลอยไปไหนจ้ะเชิญออกไปพรีเซนต์จ้ะจริงๆแล้วทีมผู้หญิงอย่าหยุดล่าของทางทีมคุณดาเนี่ยมุกว่ามันก็เก๋ดีนะคะแต่มุกคิดว่านี่กำลังสื่อว่าผู้หญิงต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งผู้ชายถึงจะทำให้เราเนี่ย
ดูมีคุณค่าขึ้นมานะคะมันก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะเพราะว่าของพวกนั้นเนี่ยก็คือข้อพิสูจน์ว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยเก่งแค่ไหนถ้าเราไม่ใช้มันแล้วเราจะเอาอะไรมาแสดงให้เห็นคุณค่าในตัวเราล่ะคะก็ตัวเราเองไงคะตัวเราเองคือเครื่องแสดงคุณค่าที่ดีที่สุดค่ะสำหรับทีมของมุกเองค่ะเลยคิดคอนเทนต์ในทีมของ Precious Me ที่จะนำมาเสนอออโรร่านะคะ Precious Me คือการตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองซึ่งมุกคิดว่านี่เป็นสิ่งที่จะทำให้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของทางออโรร่าที่ต้องการจะปลุกพลังคุณค่าในตัวของผู้หญิงที่ไม่จำเป็นต้องให้พวกเธอนั้นออกไปเที่ยวไล่ล่าตามหาจากที่อื่นนะคะจบโปรเจกต์ให้ในที่สุดเลยค่ะดีไหมคะคุณป้าดีค่ะต้องขอบคุณทางออโรร่าด้วยนะคะที่ไว้ใจทีมของมุกอะค่ะได้ครับทีนี้ให้ร่วมงานด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะดีใจด้วยนะมุกขายงานผ่านติดๆกันแบบนี้ใกล้ตำแหน่งบก.เข้ามาทุกทีละค่ะแหมคุณปาพูดแบบนี้ดาก็น้อยใจแย่สิคะอย่าลืมนะคะว่ายังมีดาเป็นโนมินีอีกคนใช่ค่ะมุกการแข่งขันก็ยังไม่ได้สิ้นสุดเลยนะคะถึงคุณดาของวีว่าเนี่ยจะแพ้คุณมุกมาแล้วหลายครั้งขายงานอะไรก็แทบไม่ผ่านทำงานให้บริษัทก็ไม่ได้แต่ว่าอยู่มานานขนาดนี้แล้วยังไม่ค่อยมีงานเลยนะคะวีว่า ฉันไม่ลืมหรอกจ้ะว่าเธอยังอยู่ในการแข่งขันน่ะแต่อย่าปล่อยให้มุกเนี่ยวิ่งนำไปไกลแบบนี้สิมันเหมือนเขาแข่งอยู่คนเดียวได้ยินแล้วใช่ไหมจ๊ะรีบๆตามมาหน่อยนะเพราะว่าทางเนี้ยเหงามากเหงาสุกๆคุณนาคะเหงาไหมคะวีว่าต้องพูดไหมท่านผู้ชมคะตอนนี้เรากำลังเกาะติดสถานการณ์การพิจารณาคดีทำร้ายร่างกายที่นางสาวปุณิกาอดีตคนรักของนายธีรวุฒิหรือท็อปนักแสดงหนุ่มชื่อดังในสังกัดโชว์ไทม์แมเนจเมนต์เป็นผู้ยื่นฟ้องนายธีรวุฒิด้วยตัวเองค่ะจากที่มีการฟ้องจำเลยซึ่งเป็นลูกความของผมว่าจำเลยได้ทำร้ายร่างกายโจทพยานยืนยันใช่ไหมครับว่าได้นั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านโจทในวันที่เกิดเหตุจริงๆใช่ค่ะตามที่ดิฉันโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวนั่นแหละค่ะดิฉันพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นปกติดิฉันก็จะออกมานั่งเล่นใต้ต้นไม้บริเวณหน้าบ้านของคุณปณิกาอยู่ทุกวันค่ะแต่ที่ผิดปกติคือในวันนั้นดิฉันได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดของคุณปณิกาก่อนที่จะเจอผู้ชายคนนี้เดินออกจากบ้านค่ะพยานให้การยืนยันว่าในวันและเวลาที่เกิดเหตุนั้นพยานกำลังนั่งทานไอศกรีมจากร้าน ICY ที่มานั่งหน้าบ้านโจทใช่ไหมครับดิฉันยืนยันตามนั้นค่ะวันนั้นเป็นวันพฤหัสบดีที่23ธันวาคม2564และไอศกรีมถ้วยนั้นก็มาจากร้าน ICY ที่มีอยู่เพียงสาขาเดียวซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านของทั้งโจทและพยานใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ผมก็สงสัยครับว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อร้านดังกล่าวปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่23ธันวาคม2564ครับหลักฐานที่ผมเพิ่งยื่นให้ดูนั่นก็คือใบเสร็จจากร้านซ่อมตู้เย็นที่ระบุว่าเข้าไปซ่อมตู้เย็นจากทางร้านตั้งแต่9โมงเช้าแล้วไปเสร็จตอน6โมงเย็นดังนั้นจึงสรุปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยว่ารูปดังกล่าวถูกถ่ายไว้ในวันอื่นไม่ใช่วันที่เกิดเหตุแต่อย่างใดทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญในเมื่อพยานไม่ได้อยู่ในวันที่เกิดเหตุวันนั้นแล้วทำไมพยานถึงยืนยันหลายครั้งว่าได้ยินเสียงกรีดร้องและเห็นจำเลยออกมาจากบ้านของโจทก์พยานได้กล่าวคำสาบานต่อหน้าศาลไปแล้วนะครับศาลที่เคารพครับทนายจำเลยกำลังข่มขู่พยานครับพยานรู้ใช่ไหมครับว่ามีความผิดฐานเบิกความเท็จในศาลอยู่มาตราที่177ระบุไว้ว่า
ผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาลต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉันถูกจ้างมาค่ะไม่ไปทำงานแล้วคุณลองบอกล่ะคะทำไมไม่ไปทำงานฉันเห็นลอนคุยกับแอคหลุมมาเป็นปีแล้วเนี่ยไม่อยากเจอเขาบ้างหรอไม่อ่ะคุยแบบนี้สบายใจดีสบายใจดีหรือว่ากลัวความสัมพันธ์กันแน่จ้ะแหมนี่ฉันไม่ได้มีเวลามาคิดเรื่องไร้สาระพวกนี้แม้เอาเวลาไปคิดงานดีกว่าจะได้เป็นบอกสักทีแล้วก็มีห้องส่วนตัวขอโทษค่ะพี่มุกคะจ้ะนี่ไอทีเขารีเซ็ตระบบอะค่ะก็เลยส่งพาสเวิร์ดใหม่มาให้อ๋อขอบใจจ้ะขอบใจจ้ะคนเดียวเดี๋ยวฉันว่าจะไปหากาแฟกินหน่อยนะจ้ากระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าฉันอะหายอีกแล้วแล้วนั่นอะไรน่ะนี่ไงมุกถ้าขืนโต๊ะแกยังโลแบบนี้นะก็โดนงูฉกแน่ๆขอทานค่ะค่ะคุณรองบก.นั่นตกลงยังไงครับเราเจอกันในนี้ด้วยความบังเอิญฉันชอบบรรยากาศของความไม่จงใจนี้ถ้าเราจะเจอกันในชีวิตจริงก็ให้เป็นเพราะความบังเอิญเถอะค่ะสงสัยฉันต้องบอกเด็กในสังกัดซะแล้วว่าเวลาจะจีบใครเนี่ยต้องดูให้มันดีซะก่อนใช่สิแกมีประสบการณ์ตรงนี่เออยังไงก็ขอบคุณแกด้วยแล้วกันตอนแรกนะฉันนึกว่าไอ้ทอมมันจะไม่รอดซะแล้วต้องขอบใจให้จิมมันด้วยเพราะได้หลักฐานที่มันหามาเลยช่วยฉันได้มากทีเดียวแหมไอ้จิมนี่ตายยากจริงใช่แล้วครับเพราะก่อนที่ผมจะตายผมต้องดิ้นทุรนทุรายเอไฮฮาครับไม่อยากให้เครียดส่วนเรื่องคดีจิมยินดีรับใช้อยู่แล้วครับน้ำครับผมหาของที่คุณพังสั่งได้แล้วนะครับได้แล้วเหรอของอะไรวะนี่แกใช้ลูกน้องฉันไปทำอะไรลูกน้องแกก็พนักงานบริษัทฉันไม่ใช่เหรอวะเออฉันรู้นะฉันก็แค่อยากรู้ว่าแกใช้มันไปทำอะไรก็ไม่มีอะไรมากมันแค่แถมช่วยทำผลิตลูกอ่ะไหนแกบอกว่าคุณเกตดาวเขาไม่อยากมีลูกไงฉันถึงต้องช่วยไงคุณย่าท่านบอกว่าถ้าไม่มีใครมีหลานให้ท่านได้นะท่านจะไม่ยกมรดกให้ฉันก็เลยต้องฝากความหวังไว้ที่ทัศน์นี่แหละเพราะฉันคงมีให้ไม่ได้แล้วอ่ะไม่แน่คุณชอบอากาเขาอาจจะแค่งอนๆนิดหน่อยก็ได้นะครับฉันก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นฉันว่าแกตัดใจจากคุณช่อเถอะเขาจับได้ว่าแกเอาเด็กในสังกัดมาเป็นกิ๊กแบบนั้นก็คงไม่กลับมาแล้วล่ะแกนี่เพื่อนภาษาอะไรวะไม่เคยจะให้กำลังใจกันเลยฉันไปละเฮ้ยอย่าเพิ่งวันนี้อย่าไปสายนะเว้ยไอ้ทัดอ่ะมันจะหาเพื่อนเจ้าสาวให้แก
เลยค่ะฮะจิตไอ้ดาวจะหาเรื่องจับคู่ให้ฉันอีกแล้วเหรอพักไหมอ้าวมันก็หวังดีแม้ไม่อยากให้เพื่อนแก่ตายคนเดียวขอโทษนะคะฉันไม่ได้เดือดร้อนนะคะเพื่อนอย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองสิบอกไว้ก่อนเพื่อนเจ้าบ่าวแซ่บๆทั้งนั้นเดี๋ยวส่งรูปให้ดูรอรับรอรับว้ายว้ายช่วยด้วยค่ะช่วยหน่อยได้ไหมคะกาแฟหกอะค่ะขวัญฮัลโหลขวัญบังเอิญจังมากินกาแฟร้านนี้เหมือนกันเลยคงไม่บังเอิญขนาดอยู่ที่สาขาเดียวกันนะคะคงไม่หรอกครับเว้นก็แต่คุณจะอยู่สาขาพร้อมพงอย่าบอกนะคะว่าคุณใส่เสื้อสูทสีดำเดี๋ยวผมได้ฆ่ากับเขาเลยเลิกพูดตามผมสักทีได้ไหมเรื่องนี้คุณเป็นฝ่ายผิดนะกาแฟก็ของคุณแถมอยู่ในมือคุณถ้าเทียบกันในทางกฎหมายคุณผิดเต็มๆแต่ผมจะไม่เอาเรื่องคุณแล้วกันเพราะผมเป็นคนดีเข้าใจตามนี้นะค่ะฉันอาจจะไม่ได้รู้เรื่องทางกฎหมายนะคะแต่ฉันรู้จักมารยาททางสังคมคุณเป็นคนเดินมาชนฉันนอกจากคุณจะไม่ขอโทษฉันคุณยังมาหาว่าฉันเป็นคนผิดอีกคุณเนี่ยสอบตกเรื่องมารยาทเต็มๆเลยนะคะแต่ฉันจะไม่เอาเรื่องคุณละกันเพราะว่าฉันน่ะเป็นคนดีเข้าใจตามนี้นะคะโอเคงั้นเราก็ต่างคนต่างไปแล้วกันดีลไหมดีลทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดว่าไงเจ้าเบาคุณชินครับคุณทามเขากำลังวางแผนทำอะไรหรือเปล่าครับผมเห็นเขาดูมีพิรุธใหญ่ก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยไม่มีนี่ไอ้ทามมันก็แปลกๆแบบนี้แหละคนโดนคู่มั่นทิ้งน่าอย่าถือสาเลยก็จริงครับคุณชินเย็นนี้รีบมาหน่อยนะครับพอดีว่าคุณดาวเขาจะนายไม่ต้องเลยฉันรู้จากไอ้ทามแล้วไม่ต้องมาจับคู่ให้ฉันหรอกแต่ว่าเพื่อนคุณดาวคนนี้เขาสวยมากเลยนะครับถ้าไม่เชื่อผมส่งรูปให้ดูก็ได้ไม่ต้องส่งมาหรอกส่งมาฉันก็ไม่ดูแค่นี้นะคืนนี้เจอกันคุณชินวางซะแล้วอ
ทัศน์คุณทําคืนนี้เปิดอู่คุณดาวให้ได้นะเว้ยดูคุณทามสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีดูมีพิรุธนะครับเสียงสูงขนาดนี้ไม่มีไม่มีก็ไม่มีครับเอาไงต่อคะคุณดาถ้าขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะยายคุณมุกต้องได้ขึ้นเป็นบก.แน่ๆเลยค่ะแค่นึกภาพนะคะว่าคุณดาเนี่ยจะต้องไปเป็นเบ้มันวิวากูเวทนาจะทนไม่ได้แล้วล่ะค่ะโอ๊ยนี่เธออยู่ข้างฉันจริงหรือเปล่าเนี่ยวิวาฮะจริงค่ะแล้วเธอก็ไม่ต้องตีโพยตีพายไปหรอกนะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ยอมให้มุกมาอยู่เหนือฉันแน่นอนว่าไงคะหวังว่าคุณคงไม่ได้โทรมาเปลี่ยนใจใช่ไหมคะอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงอะค่ะหลังจากคืนนี้ไปเนี่ยคุณได้กลับมาดังสมใจแน่นอนสบายใจได้เลยค่ะแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ